อนนี้สปอตไลท์ไปอยู่ที่เชียงใหม่ละท่านนายกมองยังไงคะเพราะว่าดูเหมือนประชาชนก็แห่แบบอยากเจออดีตนายกทักษิณมากตอนนี้ธรรมดาครับท่านเป็นนายกมาตั้งกี่ปีครับแล้วท่านก็ได้กลับบ้านมา17ปีนะครับเดี๋ยวผมพูดในทุกๆเวทีท่านนายกเป็นนายกที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งนะครับเราครับประเทศไทยประสบความเจริญได้หนึ่งนะครับท่านนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านออกมาแล้วท่านก็อยากกลับบ้านเหมือนท่านผมก็เข้าใจแค่นี้นะครับแล้วเตรียมภารกิจผมที่จะไปที่นี่แล้วผมก็จัดมาขอหนึ่งจะสร้างท่านลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ผมเชื่อในธรรมดาครับว่าท่านเป็นท่านเชียงใหม่เป็นโฮมทาวน์ท่านด้วยเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านเองเป็นนักสมชายอยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวท่านที่ท่านสามารถมาใช้เวลาที่เสียไป17ปีให้อยู่กับครอบครัวได้ดีมีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่มีพี่น้องประชาชนที่อยากจะเจอท่านนะครับพอการเมืองอาจจะอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าก็มีแฟนคลับของท่านด้วยแฟนคลับด้วยนะครับก็ภาคอื่นก็มีไปด้วยนะครับผมนะครับเพราะอย่างเดียวท่านจริงๆก็มีความผูกพันท่านเป็นมือทุกท่านท่านเป็นคนที่มีพิสัยใจใจคอของท่านดีนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทุกครอบที่อยู่ในสภาเนี่ยผมเชื่อว่ามีความปรารถนาดีกับท่านทุกคนนะครับแล้วไม่อยากเป็นเรื่องเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่ผมว่าถามผมว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากทุกอีเวนต์อย่างประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราทำให้สังคมเราแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในคอการเมืองก็เริ่มมโนกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณมาเดินแบบนี้เหมือนจะเดินคู่ขนานกับท่านนายกรัฐมนตรีในการปลุกพลังคนรักเพื่อไทยแล้วก็ปูทางอนาคตต่อไปตรงนี้ค่ะก็อันนั้นต้องเป็นคุณนายกท่านการเมืองเดี๋ยวผมเรียนแล้วว่าผมก็ไม่ติดขัดอะไรที่ได้รับการศึกษาจากท่านนายกรัฐมนตรีแต่ท่านก็ตามดีนะครับท่านนายกนั้นท่านนายกสุชาติท่านนายกทักษิณนะครับก็แต่ท่านเองก็มีความรู้ความสัมพันธ์ดีนั้นนะครับการที่ใครบูรพัฒน์อะไรแล้วใครรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นไปนะครับแต่ผมมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่นะครับถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นใครมีข้อเสนอแนะดีผมก็ฟังต่อครับก็คิดว่าคงมีโอกาสนะครับแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่แน่หมายอะไรเพราะผมเป็นภารกิจก็ยังแตกเยี่ยมเลยคุณมีผมวันทุกวันเต็มที่แล้วก็จะมีเข้าเสนอตอนเย็นก็แล้วแต่ครับไม่ได้มีนะครับไม่หมายที่การเสนอแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศวันนี้ที่ปลอดลงมาแล้วดูโซเชียลมีเดียมันก็ถือโอกาสดีนะครับท่านลองทำเสียงต่างๆแล้วก็เราก็คงมีแต่คนเยอะขึ้นมาบ้างแต่ว่าในความเป็นตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เรายิ่งนะครับผมไม่ใช่ผมเชื่อว่าเป็น